สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในรายการ Lady Society ค่ะรายการที่ทำให้คุณนะคะไม่หยุดอยู่แค่คำว่าสวยค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเลยนะคะว่าในช่วงแรกนี้นะคะเราจะไม่ได้มีการนั่งสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับผู้หญิงเก่งนะคะรวมถึงนักธุรกิจท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องขออนุญาตยกยอดจริงๆเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมมีข่าวสารที่จะมาอัปเดตคุณผู้ชมเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ว่าจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมไปอัปเดตข่าวสารกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาบริษัทแม็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนนำโดยคุณสุนีเสรีพานุประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณบัณฑิตประดิษฐ์สุขถาวรผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณจรินทร์วิมลเกียรติศักดิ์ผู้บริหารแผนกธุรกิจต่างประเทศร่วมกันจัดงานสัมมนาพิเศษเปิดเผยกลยุทธ์และผลประกอบการทางด้านการตลาดในปี2560ที่ผ่านมาพร้อมการขับเคลื่อนด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องในปี2561เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตทั้งทางด้านการขยายสาขาในการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดโปรโมชั่นต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างออกไปพร้อมการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เข้าร่วม งานกันที่โรงแรมปันแปซิฟิกเมืองย่างกุ้งให้กับทางสื่อมวลชนได้รับทราบอีกด้วยค่ะเรามาเจาะตลาดนี้อยู่5ปีแล้วนะคะก็เริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมากแต่ตอนนี้เราเห็นสัญญาณการลงทุนเข้ามาสูงมากเราเชื่อว่าพม่าน่าจะเป็นโอกาสสำคัญของแม็กในระยะกลางและยาวสูงมากค่ะเราวัดจากจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นทั้งจากภายในตัวพม่าเองที่เขาสามารถเติบโตแล้วก็เข้าสู่สินค้ากลุ่มพรีเมียมมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่มีประชาต้องบอกว่าพนักงานของคนพม่าที่ไปทำงานในประเทศไทยก็แอบสอบวัฒนธรรมจากประเทศไทยแล้วก็มาขยายต่อที่นี่มันก็เลยทำให้มีการปากต่อปากนะคะในการจะเข้าใจสินค้ากลุ่มของเรามากขึ้นค่ะที่เข้ามาที่ประเทศพม่าแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้าเด็กตลอดจนนาฬิกาที่เข้ามาแล้วค่ะอันนี้ในพม่าเองเนี่ยตอนนี้เราก็ยังเน้นเรื่องของการคุยกับพาร์ทเนอร์แล้วก็ใช้สื่อที่เป็นเรียกว่าอะไรนะคะสื่อนอกบ้านนะคะเราก็ใช้สื่ออาจจะเป็นพวกแท็กซี่รถบัสอะไรอย่างนี้เป็นหลักค่ะตอนนี้เรากำลังมองเรื่องของพื้นที่ประจำอยู่แต่ว่าก็กำลังคุยกับดูคัมฟิสด้วยแล้วก็คุยเรื่องกับศูนย์ต่างๆด้วยปีที่แล้วเราก็มีงานแฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็มีงานเชิญดาราจากไทยและดาราโลโก้เข้ามาจัดกิจกรรมเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตนะครับที่ประเทศพม่าซึ่งก็เพื่อย้ำกระแสการใส่ยีนในตลาดท้องถิ่นนะครับให้มันแรงขึ้นดังนั้นผมว่าในประเทศพม่าเองกิจกรรมที่เราจะจัดอีเวนต์มาเพื่อทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเฉลี่ยน่าจะประมาณควอเตอร์ละครั้งนะครับสอดรับไปกับการจัดเซลล์โปรโมชั่นในร้านค้าโดยเน้นการซื้อให้ได้จำนวนชิ้นที่มากที่สุดแทนการลดราคานะครับเพื่อขยายมาร์เก็ตแชร์ให้ได้รวดเร็วที่สุดในระยะสั้นนะครับควบคู่ไปกับการเปิดจุดจำหน่ายที่อันนี้จะต้องดูดีๆเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยต้องบอกว่าอัตราส่วนยอดขายต่อตารางเมตรที่ตลาดพม่าเนี่ยสูงกว่าเมืองไทยมากเนื่องจากลูกค้าเวลามาซื้อของเนี่ยมาด้วยความตั้งใจเขาจะไม่ค่อยไปเดินช้อปปิ้งวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรทำเขาก็จะไม่ค่อยไปเดินช้อปปิ้งตามห้างแต่เขาจะรู้ว่าไปห้างเพื่อไปซื้อของนะครับดังนั้นเนี่ยจุดจำหน่ายอาจจะไม่ใช่ปัจจัยแต่ปัจจัยคือ adoption การเอามารับสินค้าประเทศใหม่ๆนะครับการสร้าง brand awareness ก็เป็นสิ่งที่เราทำอย่างที่คุณจรินทร์ว่าก็มี3เรื่องเรื่องของ in-store promotion เรื่องของ engagement ผ่าน event activity concert fashion show แล้วก็เรื่องของ mass media นะครับ billboard taxi rap แล้วก็เรื่องของการจัดทำ digital marketing ต่างๆทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแม็กยีนกับความสำเร็จของการขยายตลาดมายังประเทศพม่าและในประเทศอื่นๆรวมถึงอีกหลายประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะเรียกได้ว่าต้องตามหากันให้วุ่นวายเลยทีเดียวค่ะกับโลชั่นที่สุดแห่งปีเมลอนบอดี้โลชั่นของแบรนด์มันนี่ภายใต้การบริหารงานของคุณตั๊กสกุลรัตน์มานาดี CEO แบรนด์มันนี่ที่ในครั้งนี้นะคะขอจัดหนัก
จัดใหญ่ทำเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าบรรดาดีลเลอร์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยการดึงนักแสดงสาวดีเจสาวผิวสวยอย่างสาววุ้นเส้นวิริธิภามาร่วมโปรเจกต์สร้างความรวยกันแบบล้นทะลักด้วยจำนวนยอดจองของสินค้าถึงล้านชิ้นเพียงแค่ระยะเวลาในไม่กี่เดือนเองล่ะค่ะโดยกิจกรรมภายในงานส่งมอบผลิตภัณฑ์เมลอนบอดี้โลชั่นให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนและดีลเลอร์ในครั้งนี้นะคะยังถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวบอสวุ้นเส้นอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยเหล่าบรรดาเน็ตไอดอลชื่อดังเข้าร่วมงานมอบความสุขและแจกของรางวัลมากมายเลยล่ะค่ะค่ะวันนี้ก็มาเปิดตัวแบรนด์นะคะใช่ค่ะเมลอนบอดี้โลชั่นของตั๊กด้วยใช่ค่ะก็คือมาวันนี้เป็นวันเปิดตัวนะคะก็โดยมีพี่วุ้นเส้นเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมโปรเจกต์กันค่ะก็ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเกี่ยวกับโลชั่นนะคะเป็นบำรุงผิวเพื่อผิวขาวเนี้ยค่ะก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก็คือราคาน่ารักค่ะเนี่ยทางการตลาดตอนนี้คือวางแผนกันไว้ค่อนข้างเยอะค่ะทุ่มงบการตลาดหลัก10ล้านเพื่อที่เราจะกระจายสินค้าเพื่อที่จะให้คนรู้จักเรามากขึ้นกว่านี้ค่ะใช่ค่ะเปิดตัวล็อตแรก 50,000 กล่องหมดภายใน5นาทีค่ะก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีล็อต2ค่ะตั้งเป้าไว้ที่1ล้านกล่องภายใน3เดือนค่ะจุดเด่นของตัวโลชั่นก็จะเป็นเมลอนนะคะโดยที่ทุกคนชอบทานเมลอนกันอยู่แล้วเมลอนเป็นเกี่ยวกับผลไม้ที่มีประโยชน์ค่ะก็คือมาบำรุงผิวในตัวโลชั่นนี้ค่ะก็วันนี้ก็ในฐานะที่ได้มาร่วมโปรเจกต์กับคุณตั๊กนะคะก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าเห็นแบบตัวแทนมาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเพิ่งเปิดตัวแบบวันแรกวันนี้ก็ถือว่าแบบแค่แบบเป็นเหมือนงานเล็กๆอ่ะที่แนะนำว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรก็ยังมีน้องๆที่เป็นตัวแทนให้การตอบรับดีก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวนี้ละกันดีค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะได้มีพลังเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งพลังเยอะค่ะแล้วก็ขอให้แบบคุณตั๊กเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบรนด์นี้มียอดขายที่ปังๆไปเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่มีเมลอนไทยแลนด์ค่ะเมลอนไทยแลนด์ใน Facebook ใช่ค่ะ Facebook Fanpage ค่ะเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็ขอแนะนำเลยสำหรับเมลอนบอดี้โลชั่นนะคะก็เดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยในเรื่องของการแบบว่าหลังจากนี้จะมีการตลาดอะไรบ้างก็ต้องติดตามแล้วคุณตั๊กมีเซอร์ไพรส์ให้ตัวแทนเรื่อยๆเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากสวยอยากรวยก็อย่าลืมนะคะเขาเรียกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับการเข้าร่วมโปรเจกต์เลิศๆแบบนี้กับทางแบรนด์มันนี่นั่นเองค่ะค่ายเพลงเมโลมีโดยผู้บริหารค่ายสุดสวยนะคะคุณแม่อย่างแซ่บอย่างสาวเบนพริกไทยได้เปิดสตูดิโอในย่านบางบอนให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เข้าเก็บภาพบรรยากาศเบื้องลึกเบื้องหลังของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเลิกโง่ของศิลปินหนุ่มเบอร์แรกของค่ายอย่างหนุ่มพอชวกรภาสยวันหนุ่มหล่อเสียงดีนะคะที่การันตีด้วยรางวัลจากเวทีการประกวดต่างๆมากมายกับการออกซิงเกิลแรกในชีวิตโดยเนื้อหาและความหมายของเพลงเลิกโง่นี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหนุ่มพอเนี่ยได้นำบางส่วนจากประสบการณ์ในชีวิตของตนเองมาถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลงและเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอนี้อีกด้วยล่ะค่ะวันนี้ก็มาช่วยน้องดูค่ะ MV เลิกโง่ก็เป็นมือใหม่หัดสมัครเล่นใหม่ก็ต้องดูกันนิดนึงจริงๆแล้วน้องพอเขาร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแล้วก็มีรางวัลการันตีมากมายรางวัลถ้วยประธานรางวัลชนะเลิศต่างๆนี่ค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจในฝีมือปีนี้ก็มีอย่างน้องบอลลูนค่ะก็เป็นคนที่เราเตรียมไว้เป็นลูกทุ่งเป็นเพลงช้าตอนนี้เพลงก็ใช่จริงๆแล้วมีเพลงปล่อยออกไปแล้วนะคะกับเพลงคู่ใจไม่ใช่คู่นอนค่ะก็เป็นเพลงแบบว่าสำหรับคนที่อยากมีคนรักเป็นตัวสักทีนึงนะคะซึ่งเป็นดราม่าค่ะเป็นเพลงช้าดราม่าค่ะแล้วก็ปล่อยไปก็ค่อนข้างได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะก็เลยจะทำเป็นมีเดียมออกมาค่ะเป็นเพลงต่อไปแล้วก็มีแฟนคลับบอกว่าอยากให้มีแบบเต้นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโปรเจกต์พิเศษใช่ค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์สี่สาวมาเจอกับหนูเป็นนักร้องลูกทุ่งสี่สาวค่ะก็จะมีร้องเพลงลูกทุ่งแบบเต้นแดน EDM นิดๆเลยอย่างเงี้ยมีประมาณเกือบ20กว่าคนค่ะมี20กว่าเบอร์แล้วก็อย่างน้องว่านี่ก็เป็นโปรเจกต์อีกคนนึงวันนี้เขาก็มาเล่นในนี้ด้วยค่ะจริงๆก็ครับโอเคแต่ว่าเราจะไม่เด็ดเท่าเขาเราจะแบบไปแบบมาอะไรเงี้ยค่ะพร้อม
็ต้องดูกันไปอีกทีนึงค่ะอันนี้ค่ะก็พอได้อยู่ค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนอยู่แล้วในส่วนนี้เพราะว่ามันมีทั้งโปรเจกต์ของน้องๆเองแล้วก็มีโปรเจกต์ของตัวเองแล้วก็เราเป็นในนามค่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีในส่วนที่ต้องลงทุนแต่คิดว่าก็ถ้าหล่อขนาดนี้ก็น่าจะได้กลับมาท้าทายค่ะเพราะว่าน้องแต่ละคนเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันแล้วสิ่งสำคัญนี่คือเราปั้นเด็กใหม่หมดมันก็เป็นส่วนที่ไม่เหมือนค่ายอื่นโดยที่ว่าเรามีศิลปินที่ดังอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วก็แต่ว่าอย่างนึงที่อยากบอกคือมันเป็นเพราะสิ่งที่เรารักค่ะเราทำอะไรมาเราก็อยากจะให้มอบโอกาสให้กับคนอื่นต่อไปอะไรเงี้ยมันก็มีน้องๆที่เขาอยากจะเป็นดาวอยากเป็นสตาร์อยากเป็นนักร้องเงี้ยเราก็ให้โอกาสนั้นมีโปรเจกต์ค่ะร้องเพลงแต่ว่าเป็นร้องเพลงตอนท้องนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็วันที่3นี้อัดแล้วอัดเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลกของวงการนะเพราะว่าเราไม่เคยมีนักร้องหญิงที่ท้องแล้วร้องเพลงน่าจะเป็นคนแรกถ้าแบบมีบียองเซ่อะไรเงี้ยท้องร้องได้ค่ะก็ฝากน้องว่านเมโลิก้าด้วยนะคะแล้วก็น้องพอลแล้วก็น้องบอลลูนด้วยก็เร็วๆนี้ก็มีผลงานอย่างน้องว่านวันนี้เขามาเล่น MV ให้น้องพอลแล้วก็มีกระแสคู่จิ้นด้วยสำหรับน้องก็ฝากติดตามด้วยว่าจะจิ้มไม่จิ้มยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับพอชวกรเมโลมีนะครับวันนี้ก็มาถ่าย MV ซิงเกิลแรกของตัวเองครับชื่อว่าเพลงเลิกโง่แนวเพลงเป็นแนวเพลงป๊อปช้าๆครับเนื้อหาก็จะเป็นผู้ชายคนนึงที่อกหักจากผู้หญิงคนนึงที่เขารักมากแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะหลอกเขาแต่เราก็ยอมให้เขาหลอกสุดท้ายเขาก็อยากเห็นค่าตัวเองครับโดยการที่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องเลิกโง่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ออกมาครับชื่อว่าพี่ต้องอะค่ะโปรดิวเซอร์แต่งเรื่องนี้มาจากได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของพอลเองครับเพราะว่าเราเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเร็วๆนี้ครับน่าจะปลายเดือนกุมภาไม่ก็ต้นเดือนมีนายังไงนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะแฟนๆของหนุ่มพอลเนี่ยก็ต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะเพราะอีกไม่นานเนี่ยจะได้ชมและได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆของหนุ่มพอกันแบบเต็มๆในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะประกาศผลรางวัลผู้ชนะในแต่ละรุ่นแต่ละประเภทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหาเยาวชนหนุ่มสาวมากความสามารถบนเวที The Best Thailand 2018เวทีการประกวดที่แปลกและแตกต่างจากทุกเวทีในประเทศไทยโดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนเพศทางเลือกได้มีพื้นที่และโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพรวมกับเยาวชนทั่วไปบนเวทีภายใต้การดูแลนะคะของครูเบสศิวนากุลประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะคะณโรงละครเดอะบาซ่าเธียเตอร์รัชดาค่ะแถมงานนี้นะคะยังได้เหล่าบรรดาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงรวมเป็นคณะกรรมการและสักขีพยานในการตัดสินผู้ชนะของเวที The Best Thailand 2018อาทินะคะคุณต้อมารุสาโลวาดผู้กำกับและผู้จัดละครชื่อดังอีกด้วยค่ะก็เวที The Best Thailand นะคะเป็นเวทีที่เราเรียกได้ว่า1นาทีเปลี่ยนชีวิตนะคะเราได้ไปค้นหานะคะทุกภาคทั่วไทยมาแล้วนะคะทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะคะคนสมัครก็เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คนนะคะรู้สึกแบบปิ่มใจและประทับใจมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เป็นวันชิงชัยระดับประเทศซึ่งวันนี้คือเราได้ The Best Thailand คนแรกของโลกทั้งหมด4รุ่นนะคะก็คือรุ่นโอปอร์แซฟไฟร์นะคะรูบี้นะคะแล้วก็ไดมอนด์ค่ะทั้งหมดก็จะมีผู้ชนะทั้งหมด4คนนั่นเองค่ะทั้งหมด4รุ่นคือเราอยากเปิดโอกาสนะคะให้เด็กมีเวทีที่กล้าแสดงออกแบบหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่การเดินแบบอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวนะคะหรือการประกวดนางงามทั่วไปแต่เราสามารถเอาทุกอย่างที่เรียกว่าวาไรตี้นะคะมารวมตัวกันอยู่จนกลายเป็นที่สุดแห่งที่สุดค้นหาความเป็น The Best Thailand นั่นเองค่ะตอนนี้ยังไม่มีการขายลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ The Best Thailand เนี่ยจะเปิดแค่ซีซั่น1หรือเปล่าเมื่อกี้คนพูดกันหลายคนนะคะเราก็ขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าเรามีซีซั่น2อย่างแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวก็จะเชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้อีกรอบนึงนะคะในการแถลงข่าวเปิดตัว The Best Thailand ซีซั่น2ค่ะคือผลผลิตในวันนี้นะคะเรากำลังจะเจรไนนะคะเด็กๆเหล่านี้ให้เป็นในสิ่งที่เขา
ถนัดที่สุดนะคะอย่างเช่นคนมีความสามารถทักษะต่างๆเราไม่อยากที่จะไปยัดเยียดหรือปรุงแต่งกับเด็กนะคะแต่เราอยากจะเอาความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขานะคะเหมือนกับเราเนี่ยช่วยเป็นแสงนะคะในการนำทางให้เด็กไปในทางที่ถูกที่ถูกทางนั่นเองค่ะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับในการทำโครงการนี้ต่อก็โชคดีที่ไม่ต้องไปหายากเย็นจากที่ไหนนะครับโครงการนี้ได้เรียกว่าได้หัวกะทิเลย1นาทีนี่ต้องทำให้เราสนใจการแสดงหรือว่าต้องทำให้เราหันไปมองก็ได้และยิ่งการสื่อสารสมัยใหม่ถ้าเยิ่นเยอะมากมายกว่าจะรู้สึกว่ามันได้อะไรสักอย่างนึงโอ้โหนานไปแบบนาทีเดียวทำให้เราหันไปมองปุ๊บโอ้เด็กคนนี้มีแววต่อยอดได้อย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะก็ต้องสกรีนละเอียดใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้หลากหลายนะคะเรียกว่าเหมือนเป็นต้นแบบในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านพระเอกอย่างวันนี้เรามีน้องซันนะครับเป็นตัวแทนของพระเอกภาพยนตร์เรามีน้องอาร์เมนเดอะสตาร์ซึ่งเป็นตัวแทนของนักร้องเรามีครูต้อมารุสาโรวาซึ่งเป็นของผู้จัดละครอะไรเงี้ยค่ะเรามีนางแบบโลกนะคะมีนักแสดงมีดาราเรียกว่าครบครันจริงๆรวมถึงองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรหลักในการที่ร่วมเป็นพันธมิตรเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่มีความฝันแล้วอยากที่จะก้าวต่อยอดในอนาคตที่ดีนะคะอายุ3ถึง25ปีนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนๆนะคะเราทั้งหมดจะไปเจรไนคุณค่ะเพียงสมัครมาง่ายๆนะคะที่ ID Line ของกองประกวดนะคะ The Best Thailand 2017ค่ะตรงตามตัวเลยค่ะ TSEBESTPSAI นะคะ LAND แล้วก็2017ค่ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆแล้วก็เยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเวทีเลยค่ะที่แม้จะเป็นน้องใหม่แต่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานจริงๆค่ะสำหรับเวทีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ SME Excellence Award 2018ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2561โดยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความยั่งยืนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญมากศิรินวกุลที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับเหล่าบรรดาศิลปินดารานักธุรกิจในหลากหลายสาขาอาชีพที่สามารถบริหารงานและดูแลธุรกิจของตนเองจนประสบความสำเร็จและนอกจากนั้นนะคะภายในงานการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ SME Excellence Award 2018ครั้งที่1ประจำปี2561ยังได้รับเกียรติจากคุณคมสันนินยองตระกูลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลพร้อมด้วยการมาโปรโมทถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดและที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพัทลุงอีกด้วยค่ะครับก็สวัสดีครับผมคมสันนินยองตระกูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงครับสังกัดหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับในนามหน่วยงานหรือว่าองค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน SME นะในส่วนของผมก็มีส่วนเข้าไปผลักดันนโยบายนะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับนำนโยบายด้านการท่องเที่ยวนะครับไปสู่ SME นะครับก็มีส่วนเข้าไปในการผลักดันกิจกรรมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าชุมชนการท่องเที่ยวต่างๆนะครับได้โปรโมทประชาสัมพันธ์ในนามในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนให้พี่พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวที่จังหวัดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความภูมิใจในฐานะบุคคลทำงานนะครับเพื่อพี่น้องนะครับแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะกระจายไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและก็มั่นคงนะครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขาป่านาเลมีภูเขามีป่าไม้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีทุ่งนาที่เป็นทุ่งนาที่เป็นปลอดสารพิษนะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มีทะเลนะครับเป็นทะเลสาบเป็นทะเลที่มีบัวแดงครับอย่างกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็มีควายน้ำนะครับลักษณะก็คือเป็นกลุ่มของควายที่ลงไปกินน้ำแล้วก็อาศัยอยู่ในทะเลตามหมู่เกาะนะครับเรามีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรามีเทือกเขาบรรทัดที่เต็มไปด้วยโอโซนที่บริสุทธิ์นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลายๆอย่างที่เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้ไปเยี่ยมเยือนนะครับแบบสโลไลฟ์ครับพัทลุงเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองศรีวิไลแต่เราอนุรักษ์ด้านของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ออกสู่สายตานะครับท่านไปท่านจะ first impressionความประทับใจครั้งแรกนะครับเราจะต้อนรับท่านให้ดีที่สุดครับที่พัทลุงและทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินดาราและนักธุรกิจทุกท่านที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะถือเป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับคอนเสิร์ต The Sun Legendary of Rock Concertของศิลปินวงล็อกเพลงไทยในตำนานอย่างวง The Sun โดยงานนี้นะคะนำโดยพี่โป่งปฐมพงษ์นักร้องนำพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกในวงอย่างพี่ป๊อปจักรินพี่ปิงปองดำรงศิษย์และแถมงานนี้นะคะยังได้เพื่อนๆในวงการดนตรีอย่างพี่เปิ้ลเถลิงพงษ์และพี่หมูประทีปนะคะจากวงหินเหล็กไฟที่จะมาร่วมระเบิดความมันและแสดงพลังชาวล็อกในตำนานให้ได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งภายในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาณห้องราชวิภาโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกราชดาภายใต้การดูแลงานและควบคุมคอนเสิร์ตนะคะของบริษัทอินเตอร์ไพรส์มีเดียค่ะนำโดยคุณรุจิอภิสราประภาผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ไพรส์มีเดียจำกัดค่ะต้องการให้แฟนเพลงเดอะซันนะครับที่ติดตามมาตลอดเลยนะครับแล้วก็รอคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของเดอะซันเนี่ยได้รับรู้ว่าตอนนี้เดอะซันจะกลับไปครั้งนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า The Sun The Legendary of Rock Concert ครับซึ่งจะมีที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับวันที่6เมษายนนะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยออทิเก็ตไทยแลนด์.com นะครับและ7-11ทุกสาขาเลยครับขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนก็จากเสียงเรียกร้องของแฟนเพลงอะค่ะที่ผ่านมาทางเราเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการประสานกับทางเดอะซันว่ามีการห่างหายไปนานแล้วรบกวนอยากจะมีการจัดคอนเสิร์ตเกิดขึ้นใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งเพื่อตอบรับแฟนเพลงหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้รับการประสานงานที่ดีแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดเราก็เลยได้มีการจัดคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเตรียมตัวครั้งนี้ก็ปกติเราเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็เรื่องเพลงเรื่องต่างๆก็พร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเสริมเข้าไปคือเพลงบางเพลงที่อาจจะยังไม่ได้เคยเล่นเพลงใหม่ล่าสุดที่เราจะปล่อยในคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงต้องขอบคุณอินทรพรามแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยากจะดูคอนเสิร์ตเรานะครับเราก็จะเตรียมตัวเล่นให้เต็มที่มีเพลงใหม่รับรองว่าจะเล่นเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตนี้นะครับแต่อีกไม่นานเราจะได้ฟังบางเพลงนั้นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นมาทางฝั่งนี้เป็นกองสนับสนุนครับในเมื่อหัวหน้าเขาทำยังไงเราก็จะทำตามก็ต้องซ้อมกันหนักครับต้องเอาเพลงเดือดสันอะไรตอนมาซ้อมแล้วก็ผมต้องรอเขาคิดมาว่าจะทำอะไรต่ออะไรดีเราก็เต็มที่กันทุกคนฮะเพราะว่าก็คงมีแรงเล่นอยู่ถ้าพูดถึงว่ายุคนี้ทุกคนอาจจะดูผ่านสื่อได้ง่ายสามารถจะติดตามแทบจะเป็นชีวิตประจำวันของศิลปินอยู่แล้วนะแต่คอนเสิร์ตใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับการรวมตัวแบบนี้และอินสตาแกรมก็เป็นบริษัทที่มีสื่ออยู่ในมือแล้วก็ช่วยทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้มันเผยแพร่ไปด้วยได้เร็วมากรับรู้ข่าวสารได้เร็วมากแล้วหวังว่าพวกเราวันนี้ก็จะช่วยเผยแพร่ไปถึงบ้านคอนเสิร์ตครั้งนี้รับประกันความมันความสุขสนานร็อกกันแน่นอนเชิญชวนทุกคนครับพบกันแน่นอนครับด้วยคอนเสิร์ตที่มีการทิ้งห่างมาประมาณ20กว่าปีเข้าใจว่าการกลับมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ The Sun นะคะจะต้องมีการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่เคยเป็นที่ติดหูในอดีตหรืออะไรเขาก็จะต้องเตรียมตัวมาดีที่สุดอยู่แล้วเพื่อการแสดงครั้งนี้นะคะซึ่งหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยถ้ามีการพลาดหรือไม่พลาดไม่ได้เข้ามาชมเราไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอีกทีเมื่อไหร่นะคะคอนเสิร์ต The Sun The Legendary of Rock Concert นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6เมษายนณ Indoor Stadium หัวหมากตั้งแต่เวลานะคะ 19:00 น.จนถึง 21:30 น.คุณผู้ชมนะคะสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้แล้ววันนี้นะคะที่ออทไทยทิเก็ตและ7-11ทุกสาขาค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับ120ท่านแรกจะได้รับเสื้อทีเชิ้ตนะคะพร้อมโปสเตอร์เป็นลายเซ็นของพี่ๆวง The Sun อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารและก็กิจกรรมค่ะที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการจะเป็นใครนั้นและเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรบ้างมาอัปเดตคุณผู้ชม
ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเกมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ